อดทนรอมาเกือบ2ปีนะคะสำหรับลูกจ้างค่ะคุณผู้ชมในประเด็นเรื่องการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําดูเหมือนว่าล่าสุดจะมีสัญญาณที่ดีอาจจะเริ่มตุลาคมนี้นะคะมีการปรับขึ้นอยู่ในกรอบประมาณ5-8%สูงที่สุดก็คือ26บาทอย่างน้อยมาชาก็ยังดีกว่าไม่มาแต่ว่าก็จะยังยังยัง,ยงต้องรอสรุป,ปรายละเอียดต่างๆหน่อยนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าแนวคิดที่ผู้ใช้แรงงานบอกว่าอยากจะให้ปรับเป็นเรทเดียวราคาเดียวทั่วประเทศทุกๆจังหวัดดูเหมือนไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะมองกันว่า GDP เศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีของแต่ละจังหวัดก็จะมีความแตกต่างกันการขึ้นก็ไม่ควรจะขึ้นในอัตราเดียวกันมองจากในต่างประเทศก็ก็ไม่ได้ใช้วิธีการแบบนั้นเหมือนกันนะครับส่วนว่าแต่ละจังหวัดจะขึ้นมากน้อยเท่าไหร่อันนั้นคงต้องรออีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันแต่กระทรวงแรงงานพยายามจะเร่งให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าผู้ใช้แรงงานอยากจะให้ได้เริ่มเร็วที่สุดประมาณสัก ตุลาคมที่จะถึงนี้มาดูเรื่องประเด็นค่าแรงขั้นต่ำกันค่ะคุณผู้ชมประมาณเดือนเมษายนที่ผ่านมามีการเรียกร้องจากกลุ่มลูกจ้างไปยังทางกระทรวงแรงงานนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเรื่องของอยากจะให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่492บาทเรทเดียวกันทั่วประเทศแต่ว่าในจ้างก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะว่าปัญหาเรื่องของภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่นะคะรวมถึงเรื่องของต้นทุนที่ตอนนี้มีปัจจัยหลายอย่างเนี่ยค่าวัตถุดิบค่าน้ำมันค่าอะไรต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้น ตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศอยู่ที่เรทประมาณ313บาทถึง336บาทซึ่งไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่ว่าจังหวัดไหนอย่างที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชนบุรีเนี่ยจะสูงที่สุดก็คือ336บาทส่วนที่กรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ331บาทแต่ล่าสุดมีข่าวดีมานะคะเพราะว่าทางคณะกรรมการ ไต่พาคีหรือว่ากลุ่มนายจ้างกลุ่มลูกจ้างแล้วก็กลุ่มรัฐบาลเนี่ยมีการพูดคุยกันก็มีการพิจารณาขึ้นค่าแรงขั้นต่ำค่ะเบื้องต้นจะขึ้นอยู่ในอัตรายอยู่ที่ประมาณร้อยละ5ถึงร้อละ8นะคะหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขออกมาเป็นเป็นเงินออกมาจะอยู่ที่ประมาณ1 5บ5าท65สตางค์ถึง26.88บาท88สสตางค์ จากตัวเลขที่แต่ละจังหวัดมีการเสนอเข้ามาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3- ถึงร้อยละ8ดังนั้นถ้าคิดเป็นตัวเลขสูงสุดก็จะอยู่ที่ประมาณ20กว่าบาทนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดก็จะไม่เท่ากันก็จะมีการคิดคำนวณจากฐานค่าจ้างขั้นต่ำเดิมเนี่ยที่จะอยู่ที่313บาทถึง336บาทก็คือจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ20กว่าบาทครั้งนี้อ,อันนี้คือกรอบใหญ่ที่ไตรภาคีเห็นตรงกันนะครับแต่ว่าในรายละเอียดปลีกย่อยเนี่ยทางคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่า เดี๋ยวจะต้องไปทํางานกันต่อลงกันไปในรายละเอียดว่าแต่ละจังหวัดจะขึ้นขึ้นเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างเพราะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นครับว่าเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอยู่คณะทํางานจะต้องไปทํางานกันต่อไปเวิร์กกันต่อครับว่าจังหวัดไหนควรจะขึ้นในอัตราเท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วนํากลับมาเสนออีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการขยับขึ้นจะเบสออนจะพิจารณาไปตามอัตรางเงินเฟอ้อของบ้านเราที่แน่นอนขยับปรับสูงขึ้นและมันเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ต้องขยับตัวค่าแรงขั้นต่ํา เงินเฟอ้อบ้านเราประมาณสัก5-7%าถึงจะล้อไปกับแบบนี้แต่ก็จะขึ้นอยู่กับฐานของแต่ละจังหวัดอย่างที่บอกไปอัตรละจังหวัดอาจจะมีความแตกต่างกันในการขึ้นค่าแรงอาจจะบาท2บาทแล้วแต่นะครับแต่แบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสิช่วงแต่ยืนยันว่าตัวเลขจะไม่เท่ากันในทุกๆจังหวัดอย่างแน่นอนและเป็นไปไม่ได้ที่จะขึ้นเท่ากันขึ้นพร้อมกันในทุกๆจังหวัดเพราะว่าอย่างที่บอกไปครับเศรษฐกิจมันไม่เหมือนกัน คณะทํางานไปทํางานกันต่ออาจจะเร่งให้เร็วที่สุดปลายสิงหาคมถ้ายังไม่ลงตัวยังไม่เคาะเลยปลายสิงหาคมไปพิจารณาให้แน่นอนก่อนแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งยังพอได้อยู่ครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยให้นโยบายไปถับกับทางกระทรวงแรงงานประหลัดกระทรวงแรงงานแล้วนะครับว่าต้องทําให้ทุกอย่างจบให้ได้ภายในสิงหาคมเพราะว่าตามขั้นตอนตามไทม์ไลน์จะเข้าคอรอมอต้นเดือนกันยาเดิมวางเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าอยากจะให้การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำมีผลต้นปี แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันมันปีกว่าป่ากเกือบ 2, อ 2> ปีแล้วที่ไม่ได้ขึ้นค่าแรงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันเวลาที่เหมาะสมถ้านายจ้างเห็นดีเห็นงามได้จริงๆเนี่ยอยากจะให้เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่หนึ่งตุลาคมนี้เลยทางประหลัดกระทรวงแรงงานคุณบุญชอบสุทธมนัตวงบอกว่าขึ้นค่าแรงขึ้นแน่นอนครับเวลาอันเนี้ยคือยังไม่ชัดเข้าใจอยู่ว่าแน่นอนลูกจ้างอยากจะให้ขึ้นให้เร็วที่สุดนายจ้างก็อยากจะให้ปรับให้ช้าที่สุด แต่ว่าในการประชุมร่วมกันเนี่ยสภาพัดเองกระทรวงพาณิชย์เอง,ง,เองแบงก์ชาติต้องฟังความฟังข้อมูลให้รอบด้านเพราะไม่ว่าจะขึ้นน้อยอขึ้นมากหรือไม่ขึ้นเลยทั้งหมดมันมีผลต่อเศรษฐกิจปากท้องมีผลต่อกําลังซื้อของประชาชนของแรงงานด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นต้องดูให้รอบคอบว่าถ้าเดินไปแนวทางนี้เช่นขึ้นกี่บาทกี่บาทผลมันจะตามอะไรออกมาแล้วผลแบบนี้รัฐบาลจําเป็นต้องมีมาตรการอะไรออกมารองรับอีกหรือไม่ เพราะการขึ้นค่าแรงมันคือ1นึ่งเหตุผลแน่ๆครับที่จะทําให้ราคาสินค้าขยับขึ้นตอนนี้ค่าแรงยังไม่ขึ้นแค่มีข่าวข้าวของก็แพงขึ้นไปแล้วอันนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ทุกคนซับรับทราบมาเป็นทั้งชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าไอ้ที่ขึ้นเนี่ยมันมีทั้งเงินเฟอ้อมีทั้งน้ํามันแพงมีทั้งค่าไฟแพงและสุดท้ายพอขึ้นค่าแรงมันจะเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ทําให้ข้าวของ แพงขึ้นตามไปด้วยครับลูกค้าก็เตรียมจะต้องจ่ายข้าวของแพงขึ้นนอ้องเสียเนาะที่นี้ก็มีความกังวลเรื่องของจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นนี่ละคะคุณผู้ชมทางกระทรวงแรงงานก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ต้องเป็นประสานกับ,บทางกระทรวงพาณิชย์เหมือนกันเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เขาก็มีการควบคุมเรื่องของราคาสินค้าอยู่นะคะแล้วก็ต้องแยกกันเขาบอกแบบนี้เพราะว่าผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ใน กรรมการไตรภาคีด้วยคิดว่ารัฐบาลก็น่าจะมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรื่องของราคาสินค้าอยู่แล้วส่วนในเรื่องของหลักการปรับขึ้นรายจังหวัดเรื่องของค่าแรงขั้นต่านะคะก็จะต้องไปดูจากฐานเก่าด้วยว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ที่ชนบุรีเนี่ยค่าแรงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ330บาทถ้าคิดง่ายๆว่าจะต้องขึ้นประมาณ5%เก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจังหวัดไหนจะเพิ่ เพิ่มเท่าไร่เพราะว่าถ้าเกิดว่าครั้งนี้บางจังหวัดเสนอสูงโด่งไปมากกว่า492บาทเนี่ยความเป็นจริงก็จะทําได้ยากรวมไปถึงข้อเสนอการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําเท่ากันทั่วประเทศเป็นไปได้ยากเพราะว่าบางจังหวัดเนี่ยพื้นฐานทําเกษตรกรรมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปดันไปเท่ากับภูเก็ตชนบุรีระยองกรุงเทพที่ค่าแรงสูงแบบนี้นายจ้างหนักเลยค่ะพี่เสี่ยเพราะว่าความสามารถของนายจ้างในการจ่ายเขาก็ก็คงไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น หลักคิดที่ว่าค่าแรงขึ้นเท่ากันทั่วประเทศน่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับยกตัวอย่างอย่างปี5้าตอนนั้นขึ้นมาเป็น300บาททั่วประเทศทั้งประเทศแต่สุดท้ายจนถึงหน้าตอนนี้มันก็มีส่วนต่างที่แตกต่างกันออกมาซึ่งสุดท้ายก็คือมันเท่ากันไม่ได้จริงๆนะครับไปดูเอกชนกันหน่อยครับเวลาจะขึ้นค่าแรงแน่นอนว่าในฝั่งนายจ้างหรือเอกชนก็คงจะคงจะคิดหนักหน่อยแต่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งครั้งเดียวหรือครั้งแรก,แรกๆนะครับที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่า ค่าครองชีพของแรงงานมันสูงขึ้นม,มันสูงขึ้นจากปัจจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะครับไม่ไว่าจะเป็นค่าไฟไม่ไว่าจะเป็นเงินเฟอ้อไม่ไว่าจะเป็นตัวโควิด1ิในมุมของค่าของนายจ้างอย่างคุณธนิชโสรัตรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยพูดถึงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรอบนี้ 5- ถึงเปอร์เซ็นต์บอกว่าคือถ้าดูมันก็ล้อไปสะท้อนไปกับเงินเฟอ้อที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณเฉลี่ย5้ถึงเปอร์เซ็นต รอบนี้เอกชนบอกรับได้ครับในภาวะที่ค่าครองชีพมันสูงขึ้นแล้วเห็นด้วยนะครับกับการขึ้นค่าแรงแบบไม่เท่ากันในทุกๆจังหวัดมันต้องแตกต่างกันครับต่ำสุด3 1 3บาทสูงสุด336บาทอาจจะมีที่ชนบุรีกับภูเก็ตเท่านั้นแหละที่จะสูงสุดคุณธนิตบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่รัฐบาลขึ้นเนี่ยถือว่ามันจะมีส่วนช่วยให้แรงงานประคับประคองตัวเองให้อยู่ได้ครับ แน่นอนมันเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับฝั่งผู้ประกอบการหรือฝั่งนายจ้างแต่เชื่อว่าการขึ้นถึงแม้ว่าเอกชนจะมีค่าต้นทุนเพิ่มมากขึ้นแต่ภาพรวมสุดท้ายแล้วมันจะดีต่อเศรษฐกิจมันจะทําให้กําลังซื้อของคนมีกลับมา และเศรษฐกิจจะหมุนเวียนต่อไปได้นะครับก็คือพอแรงงานได้ค่าแรงเพิ่มขึ้นก็จะไปจับจ่ายใช้สอยก็จะมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจด้วยนะคะส่วนเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำตามอัตราแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เนี่ยคุณธนิตก็ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมีความเจริญไม่เท่ากันขนาดเศรษฐกิจหรือว่า GDP ก็ไม่เท่ากันค่าครองชีพก็ไม่เท่ากันนะคะรัฐบาลเองก็ต้องการกระจายความเจริญทางเศรษฐิจ กิจในแต่ละจังหวัดด้วยดังนั้นก็ต้องมีการจูงใจแล้วก็ดึงดูดนักลงทุนในประเทศให้กระจายไปจังหวัดอื่นๆด้วยเหมือนที่ประเทศสหราัฐอเมริกานะคะเขาก็มีค่าแรงที่ไม่เท่ากันถึงแม้ว่าจะอยู่ในรัฐเดียวกันด้วยซ้ํานะคะแล้วก็ค่าแรงเท่ากันทั่วประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากเพราะว่าถ้าใครจะไปลงทุนที่ต่างจังหวัดก็จะต้องมีแต้มต่อเพื่อที่จะมีแรงจูงใจให้ไปลงทุนด้วยก็เลยต้องยอมรับนะคะว่าการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแต่ละครั้งก็เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยที่จะต้องปรับขึ้น เป็นระดับระดับไปนะคะขึ้นพรวดเดียวเท่ากันทั้งประเทศไม่ได้และทุกฝ่ายก็จะต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยที่น่าสนใจที่ที่พูดไว้น่าสนใจมากๆเลยก็คือที่คุณธนิดบอกว่าที่บอกว่า,วาเวลาขึ้นค่าแรงแล้วเนี่ยจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทยเสียไปหรือเปล่าคุณธนิดพูดน่าสนใจมากครับว่าประเทศไทยเราเลยจุดนั้นมาแล้วเราไม่ควรจะพูดว่าค่าแรงขึ้นมาจะทําให้ต้นทุนผู้ประกอบการสูงขึ้น ทำให้ความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับเวทีโลกคู่กับคู่แข่งในต่างประเทศสูญเสียไปเลยจุดนั้นไปแล้วครับเราไม่ควรจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะเราควรจะไปพูดถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะแรงงานมากกว่าเอาจริงๆณนะตอนนี้ค่าแรงของเราก็สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นเมียนมาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเวียดนามเราทิ้งห่างเข้ามาแล้วค่าแรงของเราถูกกว่าก็แค่สิงคโปร์เท่านั้นซึ่งสิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ เราควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับไม่ใช่แกแค่ซ,ซื้อซื้อมาขายไปแต่เป็นการแปรรูปเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าใช้ระบบที่เป็น Robot โรบอทออโตเมชันเข้ามามากขึ้นแล้วลดปัญหาเรื่องของแรงงานอันนี้ถือว่าเป็นแนวคิดที่น่าสนใจสำหรับผู้นำทางภาคเอกชนแต่สถานการณ์เศรษฐกิจที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเราเจอปัจจัยลบเยอะมาก มันก็จะมีผลต่อภาพรวมตลาดแรงงานในครึ่งปีหลังของไทยด้วยตามไปเหมือนกันเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจยังถือว่าเปราะบางอยู่นะครับมีเอกชนอีกรายหนึ่งอย่างคุณสนันอังอุบลกุลประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและสภานหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยก็ให้ความเห็นนะคะเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ําที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ5 8นี้ก็บอกว่าสภาหอ,อการค้าสนับสนุนมาตลอดนะว่าควรจะปรับค่าแรงขั้นต่ําให้กับแรงงานเพราะว่าตอนนี้ ข้าวของแพงอัตราเงินเฟ้อสูงนะคะแล้วก็ถ้าไม่ปรับค่าแรงแล้วก็สินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนะคะหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก <c oughs> แล้วก็ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเนี่ยจริงๆก็พยายามผลักดันให้รัฐบาลมีมาตรการเดียวยากระตุ้นทางเศรษฐกิจอยู่แล้วเช่นคนละครึ่งเฟซีนะคะแล้วก็มีการแสดงความเห็นในเรื่องของอัตราค่าแรงที่ปรับขึ้นมา้อยละ5ถึง้0 0ละ8บอกว่า เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้วแต่ก็ต้องพิจารณาพูดเหมือนกันเลยนะเอกชนนะคะว่า น่าจะดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยค่าครองชีพไม่เหมือนกันเราก็เศรษฐกิจไม่เหมือนกันด้วยก็ขึ้นอยู่กับว่าไตรภาคีจะพิจารณยายอย่างไงนะคะซึ่งสิ่งที่สภาหาอการค้าแห่งประเทศไทยไม่ต้องการเห็นก็คืออัตราเดียวกันทั่วประเทศอันเนี้ยเอกชนไม่โอเคซึ่งก็คงจะไม่เป็นแบบแบบนั้นแบบน่ๆแล้วครับเพราะว่าฟังซุ้มเสียงจากทางกระทรวงแรงงานไม่ใช่แบบแบบนั้นแน่ๆนะครับอีกหนึ่งคนที่มาจากภาคเอกชนเหมือนกันคือคุณวิสิทธิ์ลิมลือชาเป็น รองประธานกรรมการหอการท้าไทยด้วยเป็นประธานคณะกรรมการธุรกิจอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตด้วยคุณวิสิทธิ์บอกว่าเอกชนแน่นอนครับติดตามเรื่องของต้นทุนที่ขยับปรับเพิ่มขึ้นมาซึ่งมันก็มาจากหลากหลายสาเหตุนะครับต้นทุนค่ากา๊าซต้นทุนค่าขนส่งต้นทุนราคาน้นํามันอื่นๆตามมารวมมาจนถึงค่าไฟติดตามมาโดยตลอดนะครับแต่แน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นในแง่ของต้นทุนของธุรกิจประเภทต่างๆมันก็จะไม่เท่ากันมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว อุตสาหกรรมใช้ไฟไฟ้าเยอะแน่นอนพอเจอค่าไฟที่สูงขึ้นต้นทุนเขาก็สูงขึ้นตามไปด้วยเช่นเดียวกันครับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําอุตสาหกรรมไหนที่ใช้แรงงานเยอะก็อาจจะกระทบเยอะหน่อยแต่อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานไม่มากนะักมันก็อาจจะไม่ได้กระทบมากนะักแต่ที่น่าสนใจก็คือสุดท้ายพอต้นทุนผู้ประกอบการโดยรวมนะครับมันสูงขึ้นสุดท้ายเอกชนเขาก็ต้องผลักภาระไปที่ผู้บริโภคอยู่ดีก็หมายความว่า ราคาสินค้ามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคิดให้ดีก็คือว่าการปรับขึ้นอัตราค่าแรงค่าแรงขั้นต่ําควรต้องดูให้รอบคอบว่าขึ้นแค่ไหนขึ้นเท่าไหร่ถึงจะสามารถอยู่รอดด้วยกันได้แรงงานสามารถมีกําลังซื้อในการที่จะอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ได้แต่ในขณะเดียวกันนายจ้างก็สามารถทําธุรก,กิจต่อไปได้ต้องมีตรงกลางให้เจอคุณม<อ>ิสิตบอกว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ํามันจะมีผลต่อธุรก,กิจแตกต่างกันไปแน่นอนครับอย่างที่บอกไป การใช้เครื่องจักรเข้ามาทดแทนคนในอนาคตก็อาจจะลดผลกระทบตรงนี้ได้เช่นเดียวกันอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมเกษตรส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานในการผลิตอยู่พอสมควรนะครับตั้งแต่ต้นทางเลยเริ่มทําการเกษตรการแปรรูปอาหารยังจําเป็นต้องใช้แรงงานอยู่พอสมควรนะครับปศุสัตว์อย่างเงี้ยไม่สามารถจะเอาเครื่องจักรมาแทนได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นกระทบผู้ประกอบการไหมในแง่ของการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำกระทบแน่ๆครับต้นทุนอาจจะขยับขึ้นมาประมาณสักร้อยละ 5- ถึงร้อยละ20 ขึ้นอยู่กับว่าใช้แรงงานมากน้อยแค่ไหนแล้วเครื่องจักรเข้ามาช่วยก็พอจะลดผลกระทบไปได้บ้างนะครับคือที่ผ่านมาเอกชนเองเขาก็มีการปรับตัวแล้วพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นการเอาเครื่องจักรนะคะมาใช้แทนแรงงานคนก็มีการปรับตัวพอสมควรแต่ว่าล่าสุดถ้าจะต้องมีการขึ้นค่าแรงจริงๆเอกชนก็บอกว่ารับได้แต่สิ่งที่ภาคเอกชนต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือนะคะ หลังจากที่มีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นมาเนี่ยก็คือเรื่องของอยากจะให้สนับสนุนผู้ประกอบการนะคะคุณผู้ชมหลายประเด็นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการผลิตนะคะเรื่องของการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกเช่นเรื่องของโซลาร์ลูฟชอปอาจจะสนับสนุนให้เอกชนเนี่ยสามารถผลิตในกำลังที่ได้มากขึ้นแล้วก็ในต้นทุนที่ถูกนะคะรวมไปถึงการเข้าหาแหล่งทุนก็อันนี้ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้สามารถ Import อุปกรณ์เครื่องจักรอะไรต่างๆ มาได้ไงมาขึ้นร่วมไปถึงประเด็นเรื่องของโลจิสติกส์นะคะเอกชนบอกว่าอยากจะให้มีระบบ national single window หรือว่า NSW เป็นระบบปฏิบัติการเรื่องของข้อมูล d a t a าเบสของโลจิสติกทางภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐมาร่วมกันด้วยเพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารให้กับหลายหน่วยงานเพื่อที่จะผลิตสินค้าด้วยค่ะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยมุมมองของนักวิชาการจากทาง TDRI กันหน่อยครับอาจารย์นนทริตพิศญญบ,บุตรนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยบอกว่า จริงๆการขึ้นค่าแรงเนี่ยตามหลักวิชาการมันก็ควรจะขึ้นแบบเป็นขั้นเป็นตอนอาจารย์ใช้คำว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้มาเป็นเกมการเมืองครับควรทําให้มันสมดุลมีรุญภาพทั้งในแง่ของแรงงานในแง่ธุรกิจย้ําว่าการขึ้นค่าแรงต้องไม่ใช่ขึ้นแล้วธุรกิจที่ทําอยู่ล้มหายตายจากไปสิ่งที่อาจารย์บอกหน้ากังวลก็คือว่าการเอาเรื่องของขึ้นค่าแรงค่าค่าแรงขั้นต่ําม,มาเป็นเกมการเมืองผ่านการจูงใจในการที่จะปรับค่าจ้างให้สูงขึ้นมากกว่าที่ควรจะเป็นอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นครับ เพราะว่าความยากของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำก็คือว่าต้นทุนของผู้ประกอบการเองมันก็สูงขึ้นมากและตอนนี้ค่าแรงขึ้นมาเอาจริงๆก็ยังไม่ทันกับยังไม่ทันปรับขึ้นแต่ต้นทุนทุกอย่างมันขยับขึ้นไปมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขึ้นค่าแรงมันมีผลหลายอย่างด้วยกันเช่นว่านักลงทุนจะไปลงทุนที่ประเทศไหนเขาต้องดูหลายอย่างประกอบกันไปและแน่นอนครับหนึ่งในการเรื่องของการพิจารณาของเขาก็คือค่าแรงเขาก็ต้องดูด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ทุกๆอุตสาหกรรมที่ว่าแรงงานอาจจะเป็นปัจจัยสําคัญ แต่เป็นในหนึ่งข้อที่ควรต้องทําด้วยเหมือนกันอาจารย์เชื่อนะครับว่าถ้าอุตสาหกรรมเราต้องการจะขยับขึ้นไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช้ทักษะแรงงานมากขึ้นค่าแรงขั้นต่ําจะไม่กระทบกับอุตสาหกรรมเหล่านี้มากนะักเพราะว่าเขาใช้ทักษะที่แรงงานที่มีทักษะสูงอยู่แล้วนะครับอุตสาหารกรรมที่ใช้แรงงานจริงๆอาจจะก,กระทบบ้างเป็นหน้าที่รัฐบาลที่ต้องเข้าไปอุดหนุนไม่ได้ปล่อยให้เขาล้มหายตายจากไปนะครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t ีนเอช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ